ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1ตั้งอยู่ถนนกลางเมืองอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมีสถานศึกษาในเขตบริการ6อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมอำเภอธาตุพนมอำเภอนาแก่อำเภอปากป่าอำเภอเรณูนครและอำเภอวังยางมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน248โรงเรียนจัดการศึกษา3ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเครือข่ายสถานศึกษาจำนวน25เครือข่ายภายใต้วิสัยทัศน์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสร้างคุณภาพผู้เรียนบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนค่านิยมองค์กรหน้ายิ้มมือไหว้ใจบริการเชี่ยวชาญหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามภารกิจภายใต้การนำของนายอภิชัยธรรมมานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1ได้แก่ดร.ทรงศักดิ์กวานปรัชชาดร.นฤมลสุภาทองและนางสาวภัทรมาศภวสิริกุลจากนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ.ได้แก่นโยบายหลักสท.12ข้อควิกวินสท.7ข้อนโยบายสพฐ.4ด้านจุดเน้นสพฐ.9ข้อควิกพอลิซีสพฐ.10เรื่องภายใต้การนำของนายอภิชัยธรรมมานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566คือองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ NKP1 Tag Team ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1 4ด้าน9ข้อจากนโยบายและจุดเน้นนำมาสู่การปฏิบัติคือโรงเรียนน่าอยู่เรียนรู้อย่างมีคุณภาพได้แก่โรงเรียนน่าอยู่หันษาสคูลประกอบด้วยสะอาดโรงเรียนสะอาดน่าดูน่าอยู่น่าเรียนพร้อมใช้โรงเรียนพร้อมให้นักเรียนครูผู้มารับบริการของโรงเรียนใช้งานเป็นระเบียบโรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยโรงเรียนมุ่งสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนรวมทั้งการปกป้องคุ้มครองป้องกันทุกด้านเพียงพอโรงเรียนมีสถานที่อุปกรณ์การเรียนโต๊ะเก้าอี้เพียงพอกับความต้องการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพห้องเรียนคุณภาพ6คิวคิว1ครูโค้ชคิว2การจัดการเรียนรู้เชิงรุกQ3 เทคโนโลยีและนวัตกรรม Q4 การเสริมพลังบวก Q5 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Q6 เครือข่ายร่วมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ6 Q ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทำงานแบบทีม4ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่1 T Training ขั้นที่2 E Empowerment ขั้นที่3 AAnalysis and Report ขั้นที่4 M Mentoring and Coaching โครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงตรงตามสภาพปัญหารู้จักตนเองควบคุมตนเองได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพอย่างรอบด้านครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของนักเรียนโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถเพิ่มโอกาสและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC ตามนโยบายของสพฐ.ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่21มุ่งเน้นให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาตนเองจนสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบเปลี่ยนโครงสร้างวิถีและแนวปฏิบัติใหม่ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองจากครูผู้สอนสู่ครูผู้สร้างการเรียนรู้เกิดการทำงานร่วมกันส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learningให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการเหมาะสมกับบริบทพื้นที่นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ตามความถนัดและความสนใจครูและผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1ได้แนวทางที่ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้จากการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1ภายใต้การนำของนายอภิชัยธรรมมานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นปรากฏผลเชิงประจักษ์ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565โรงเรียนในสังกัดได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจำนวน3รายการจาก214กิจกรรมซึ่งแสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ